นี่ความสัมพันธ์เกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยดีๆขึ้นๆลงๆมันสัมพันธ์กับพรรคการเมืองที่อยู่ในเกาหลีใต้ด้วยยิ่งคอนเซอร์เวทีฟมากเท่าไหร่ยิ่งมากแรงแก่งชัดแล้วแน่นอนวันไหนคุณลงเลือกตั้งในเกาหลีใต้เนี่ยคุณไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าคุณจะทำอะไรกับเกาหลีเหนือเนี่ย คุณเป็นประธานาธิบดีไม่ได้อยู่แล้วอย่าไปโทษคนเกาหลีเหนือเลยคนเกาหลีเหนือหลายคนน่ะไม่รู้ว่ามันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าหลายคนน่ะเขาอยู่กับสื่อของรัฐบอกเขายังไงอะไรยังไงเขาก็ทำแบบนั้นแล้วรัฐชอบบอกเขาด้วยว่ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่คิมทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างคนจนธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตมันหรูหรามากเท่าที่ผมทราบก็คือคิมจองอิลนี่ติดใจหนังเจมบอนด์ชนิดที่ว่านะชอบมากมี DVD ครบทุกแผ่นเลยแต่มันมีอยู่ภาคหนึ่งที่มันฉายเรื่องเกาหลีเหนือแกเสียใจมากเลยนะและวิถีชีวิตแกนี่ค่อนข้างหรูหรามากนะครับนะอยู่ด้วยความฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้แล้วประชาชนก็ไม่รู้หน่อยเนี่ยปิดข่าวสารไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่นักวิชาการญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลงลูกโป่งเข้าไปในเกาหลีเหนือในลูกโป่งนี่มีกระดาษสาพับอยู่เขียนไว้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้นะโดยการคำนวณทิศทางลมส่งเข้าไปแล้วก็อัดวิทยุรายการวิทยุรายการเนี่ยอัดที่นี่แล้วก็ค่อยส่งเสียงเข้าไปแทรกวิทยุพยายามกันเยอะมากเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาได้ก็ทำทุกอย่างบางครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จลูกโป่งก็ไม่ไปถึง บางครั้งก็ผ่านเลยไปบางครั้งก็พอดีนะฮะพวกศาสนาคริสเตียนมิชชันนารีก็พยายามเข้าไปทางไบเบิลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับหลายอย่างเนี่ย